เนื่องสืบเนื่องจากโควิดคุณผู้ชมอันนี้แม่ฟังแล้วหงุดหงิดนะยังไงเนี่ยอันนี้ทำไมไม่จบไม่สิ้นอ่ะคือเรื่องนักคอมเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ไปดีแล้วเนี่ยนะฮะแต่ดราม่าเนี่ยมันยังไม่จบนะฮะสูญเสียคุณพ่อคอมไปสำหรับน้องไอซ์เนี่ยไม่ถึงเดือนเนี่ยนะฮะก็มาเจอดราม่าคุณเครื่องใจฮะชาวเน็ตบางคนไปแซะคุณผู้ชมลองฟังดีๆนะลองฟังดีๆแล้วเดี๋ยวลองฟังเรื่องย้อนมาที่มาที่ไปเป็นยังไงนะแซะกันว่าคุณพ่อไม่อยู่แล้วต้องคิดเรื่องการใช้เงินดีๆนะไม่มีพ่อหมายถึงพ่อค่อมเนี่ยไม่มีพ่อค่อมแล้วลำบากแน่จะอยู่ยังไงที่ผ่านมาแบมือขอเงินพ่ออย่าพากันผลาญเงินพ่อเงินกงสีจะหมดเอาเรื่องราวประมาณเนี้ยพูดง่ายๆนะเอาตรงไปตรงมาเลยนะเหมือนไปดูถูกเขาอะแล้วเดี๋ยวแล้วคนรู้ได้ยังไงว่าสองเนี่ยว่าสามีภรรยาคู่นี้ขอเงินพ่อค่อมอะไม่ประธานโทษนะรู้ได้ไงเดี๋ยวคนที่เม้นนี่ไปสิงอยู่ตามเสาไหนในบ้านหรือเปล่าฮะมโนแจ่มมากนะเออไม่ได้เลยนะทีนี้ไอซ์ก็ต้องลงข้อความใน Facebook ใช่ไหมพี่แน่นอนนะคะบอกว่าทำไมอ่ะทำไมยังคิดว่ามีคนที่เรานั่งแบเงินแบมือของเงินพ่อทีนี้จะอยู่ยังไงระวังลำบากนะทำไมคะหน้าตาหนูยังดูเด็กอยู่เหรอนี่ไงก่อนหน้านี้นะฮะก็ในโพสต์นี้เนี่ยคุณผู้ชมในโพสต์เนี้ยที่ไอซ์เขาโพสต์เนี่ยสามีอย่างคุณแบงค์อธิกิตเนี่ยแบงค์แบ็ควานิลาเนี่ยนะฮะก็มาคอมเมนต์ต่อด้วยนะครับบอกผมหาเงินใช้ส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วครับส่วนเมียขอเงินพ่อไม่ได้หรอกเพราะเงินพ่ออยู่ที่แม่เอใช่มันอยู่ที่เมียนะคอมอ่ะใช่เออในโพสต์นี้คุณผู้ชมโพสต์ตอนนี้ของไอซ์เนี่ยนะฮะก็มีคนมาให้กำลังใจไอซ์กันเยอะเลยบอกขอให้เข้มแข็งอย่าให้ความสำคัญกับข้อความแค่ไม่กี่บรรทัดเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราเองตอนแรกที่อ่านข้อความนะของไอ้คนที่เขียนนะ เราไม่ได้เป็นคนในครอบครัวเรายังขึ้นเลยนะเรายังอ่านแล้วรู้สึกเผือกจังขอโทษที่ใช้คำนี้ยุ่งแล้วยุ่งมากอะ อะไรแล้วรู้ได้ยังไงแล้วสองคนนี้เขามีลูกกันแล้วด้วยซ้ำเขาเป็นครอบครัวที่แยกออกมาแล้วเออทำไมต้องไปจินตนาการว่าจะต้องมานั่งขอเงินพ่อค่อมอยู่อย่างนั้นคนที่ไม่ให้กำลังใจยังบอกนะบอกเชื่อว่าคนที่มาคอมเมนต์ในแง่ลบเนี่ยคงไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของเขารู้แค่ว่าเป็นลูกของคุณค่อมชวนชื่นแต่จริงๆแล้วไอซ์เนี่ยจริงๆคุณผู้ชมมาเล่าให้ฟังนะไอคนที่มาเผือกไม่รู้เรื่องนี่จะได้รู้คือไอซ์เนี่ยเขาทำธุรกิจนอกจากการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยช่องน้องเขาเนี่ยคนติดตามก็เยอะนะ Ice Bank Diary เนี่ยคือมีรายได้เดี๋ยวนี้ธุรกิจออนไลน์เนี่ยบางทีหลายคนไม่เข้าใจมันมีเงินทั้งช่องทางนี้ด้วยนะฮะก็มีรายได้ทำคลิปลง YouTube ที่สำคัญยอดคนติดตามเนี่ยกว่า 300,000 คน มูลค่าเยอะนะ 300,000 คนและฟังดีๆนะจ๊ะ Ice ยังมีธุรกิจร้านเพชรค่ะเจมส์ระดีชื่อเจมส์ระดีเป็นเจ้าของร้านเพชรเลยนะซึ่งเจ้าตัวเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวมามากกว่า4ปีแล้วแต่เธอเชื่อว่ารายได้ดีๆเนี่ยนะคะขอโทษคือหลายคนบอกว่าอุ๊ยตายรายได้อาจจะเยอะกว่าคนเม้นอีกนะเออพูดอย่างนี้คือโอ้โหจริงนะแล้วก็ยังไม่จบนางขยันมากนางยังมีทัวร์ศัลยกรรมอีกนะอารมณ์คล้ายๆบุโกะประมาณนั้นพาไปศัลยกรรมที่เกาหลีเนี่ยๆๆดูในคลิปได้นะคะพาไปอย่างนี้เลยซึ่งแน่นอนนะคะเราก็เลยติดต่อนะคะกับคนสนิทของสาวไอซ์ซึ่งก็คือคุณอ้อนนะคะเจ้าของร้านเพชรเจมรดีนั่นเองยืนยันว่าไอซ์เนี่ยขยันทำงานเก็บเงินเลี้ยงตัวเองมาหลายปีแล้วนะคะครับคุณอ้อนนะซึ่งเป็นธุรกิจเจ้าของร้านเพชรด้วยกันเจมรดีเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับไอซ์มานานหลายปีนอกจากนี้ก็สนิทกับแบงค์แบ็กมานิลาสามีของไอซ์ด้วยนะครับแล้วก็สนิทกับพ่อค่อมแล้วก็แม่เอ๋ด้วยรวมถึงแหมก็เรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันสนิทกับน้องนิลาด้วยเนี่ยยืนยันบอกว่าเพื่อนคือคุณไอซ์เนี่ยเป็นคนขยันมากทำงานมาตลอดหลายปีตั้งใจทำงานสูงตรงต่อเวลามีระเบียบวินัยระบบความคิดดีและในหัวมีแต่เรื่องงานและครอบครัวคือยืนยันบอกว่าเขาเป็นคนมีความสุขกับการทำงานนะคุณผู้ชมมีการจัดการเรื่องเงินที่ดีสามารถเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถได้ดีด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองกับสามีไม่ต้องแบมือขอเงินพ่อเงินแม่ไอ้คนที่มาเม้นไปดูถูกเขาเนี่ยว่าพ่อไม่อยู่แล้วต้องจะทำยังไงเงินกงสีจะหมดเนี่ยมันเป็นใครถามสักนิดนึงตัวเองเอาตัวรอดยังเออจริงจริงนะคุณอ้อนยังบอกอีกนะคุณผู้ชมบอกว่าตนและไอซ์เนี่ยเปิดร้านเพชรกันมาประมาณ3ปีแล้วนะช่วยดูแลหน้าร้านเนี่ยนะคะอยู่ที่ห้าง Crystal Design Center หรือที่ CDC นะคะไลฟ์สดกันเป็นประจำจำหน่ายออนลงออนไลน์ดูแลลูกค้าและไอซ์เองยังร่วมออกแบบบางรุ่นด้วยนะไม่คนที่มาเม้นต์นี่ผมอยากงี้ได้ไหมสมมตินะถ้าไปดูถูกเขาว่าเงินกงสีจะหมดเนี่ยนะคนที่เม้นต์น่ะไปอุดหนุนเพชรเขาซะหน่อยไหมเออมีปัญญาไหมเอออันเดียวกับถามตรงๆอ่ะถ้าเป็นห่วงอ่ะเออเป็นห่วงจะไปซื้อเพชรเขาไหมล่ะไปซื้อเลยเออนี่
ตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันไม่เคยมีปัญหาด้วยนะไม่เคยแม้กระทั่งกระทบกระทั่งกันแม้แต่เล็กแต่น้อยไอซ์เป็นเพื่อนที่ดีและเป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นคนทำงานจริงจังแล้วก็เป็นคนที่โพสิทีฟมากไม่เคยเห็นเขามีปัญหาเรื่องเงินเลยนะคะนี่ไงชาวเน็ตตั้งคำถามเรื่องอาชีพและรายได้ของไอซ์นะครับเพื่อนรักหุ้นส่วนร้านเพชรก็รู้สึกงงจริงๆงงแล้วก็ห่วงความรู้สึกของไอซ์มากด้วยนะฮะงงใจชาวเน็ตมากเธอบอกงี้พวกเขาไม่รู้อะไรเลยพอเราเห็นในโซเชียลก็เป็นห่วงเพื่อนมากขนาดจะให้กำลังใจก็ยังรู้สึกเกรงใจเพราะนาทีนี้ไม่มีอะไรจะรุนแรงไปกว่าการสูญเสียคุณพ่อแล้วเนี่ยคนเพิ่งสูญเสียคุณพ่อแล้วเจอคนมือบอลปากบอลเนี่ยมาเม้นแบบนี้อีกนี่นะฮะอะไรที่ปกป้องเพื่อนได้ทางคุณส่วนเนี่ยเขาก็จะทำนะครับยืนยันว่าไอซ์ทำงานหลายอย่างนอกจากร้านเพชรที่ทำด้วยกันก็อย่างที่บอกว่า YouTube Ice Bank Diary และเป็นที่ปรึกษาการทำสัญญกรรมที่เกาหลีเนี่ยนะฮะงานอื่นคือทางหุ้นส่วนเขาก็ให้กำลังใจกันแต่ไอ้ก็เข้มแข็งมากเขาบอกว่าปล่อยไปเถอะใครอยากพูดอะไรก็พูดไปเดี๋ยวความจริงปรากฏออกมาเองเราเอาชื่อคนเม้นต์มาเปิดเผยเลยได้ไหมทีมงานแม่ใจเย็น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 ไม่อยากรู้เลยให้ช่วยไปซื้อเพชรหน่อยซื้อเพชรวันไหนแล้วจะเอามาโชว์หน่อยได้ไหมเออก็อยากจะเข้าไปตามเขาไปดูเหมือนกันเนาะก็เป็นห่วงเขาไงตายตายแล้วอะไรก็ไม่รู้ดูเป็นห่วงเป็นใยเกินจริงมากเลยอ่ะหงุดหงิดคำว่าเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงจริงคุณเม้นแบบอื่นได้อ่ะจริงจริงเอ้ยตอนนี้ไอซ์มีธุรกิจอะไรทำงานอะไรเราจะช่วยโปรโมทแชร์ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนหรือซื้อของอย่างนี้จะดีกว่าถ้าเป็นห่วงเรื่องการเงินเขาจริงๆนะคะแต่ไม่ใช่ไปบอกเขาเงินกงสีเขาไม่ใช่คนจีนเออดูละครเยอะไปอ๋อเหรอฮะอืมเออ